ต้อนรับผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่งาน National Director Conference 2022ค่ะการสัมมนาในปีนี้เราจัดขึ้นทั้งหมด5เซสชั่นด้วยกันซึ่ง4เซสชั่นแรกนั้นเราจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์และเซสชั่นที่5นะคะเราจัดขึ้นในรูปแบบไฮบริดซึ่งเราจะได้กลับมาพบกันในแบบฟิสิคอลนะคะจะได้กลับมาพบปะและได้พูดคุยกันอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองอย่างที่เราเคยเจอกันมาก่อนนะคะอยากให้ทุกท่านมาพบกันค่ะในวันอังคารที่16สิงหาคมที่ศรีอาซีรัชดาค่ะสำหรับงานในครั้งนี้เราจัดภายใต้แนวคิด Wisdom for the Future Harmonizing the Diverse Bond Different Minds Common Purpose and One Future ครับโดยความหลากหลายในคณะกรรมการเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงและมีการผลักดันให้เกิดขึ้นในคณะกรรมการของบริษัทไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุเพศประสบการณ์และความเชี่ยวชาญแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือทำอย่างไรที่จะทำให้ความหลากหลายของกรรมการได้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการประธานกรรมการควรมีบทบาทอย่างไรในการนำคณะกรรมการที่มีความหลากหลายและการดึงศักยภาพที่แตกต่างกันของกรรมการให้สามารถเสริมสร้างต่อพันธกิจขององค์กรได้อย่างแท้จริงหน้าที่บอร์ดก็คือพยายามที่จะมันที่สำคัญมากก็คือชี้ให้เห็นเรื่องวัตถุประสงค์ที่เราเรียกว่า common purpose คือความเห็นร่วมแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าสามารถสร้าง common vision ได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับไม่ว่าทั้งเรื่อง ESG เรื่องประโยชน์ของดิจิทัลหรือข้อจำกัดของดิจิทัลความจริงก็ต้องอันที่สำคัญต้องชี้เรื่องข้อจำกัดของดิจิทัลด้วยหรือการที่เราพยายามจะเฟ้นหาบอร์ดเมมเบอร์ที่มีความหลากหลายเนี่ยเราต้องพยายามให้เห็น common vision common purpose ว่าทำไปเพื่อแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ย role ของ chairman เนี่ยมันเริ่มที่กระดุมเม็ดแรกก็คือคำว่า purpose เพราะว่าถ้ากระดุมเม็ดแรกเนี่ยเราติดแล้วมันถูกต้องปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปรู้ว่าแล้ว ESG เราจะทำแบบไหนยังไงนะเรื่องพยายามจะจับประเด็นแล้วก็บางทีก็จะต้องเติมด้วยศิลปะเรื่องของการยกย่องการให้เกียรติบางเรื่องเราก็สามารถไฮไลท์ขึ้นมาได้ว่าเห็นด้วยไอ้ส่วนที่เราไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ต้องระวังความรู้สึกแล้วก็ไปรีเลทกับที่คนอื่นพูดยังไงไปรีเลทกับวัตถุประสงค์ของวาระประเด็นที่เราจะพูดเนี่ยยังไงแต่ถึงแม้เรามี common purpose common vision ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มี conflict ยิ่งถ้ามี diversity มากโอกาสที่จะเกิด conflict ก็ยิ่งมีมากแต่ว่าสิ่งที่เราต้องระวังเสมอที่เราคนที่มันก็มีอยู่ในตำราการบริหารอยู่เยอะว่าเวลาอยู่ในหมู่คนเนี่ยพยายามถ้าเป็นไปได้แยกแยะให้ออกระหว่างสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นความขัดแย้งในเชิงเนื้องานกับความขัดแย้งในเชิงของความสัมพันธ์ส่วนบุคคลนะฮะคือบางทีที่เราเรียกว่าเป็น task conflict อย่าให้มันไหลอย่าให้มันไหลไปสู่เป็นไอ้ personal relationship conflict ขึ้นมาสองอันนี้ซึ่งพวกนี้มันบางทีไม่รู้ตัวเนี่ยมันไหลไปเนี่ยง่ายมากแต่แน่นอนในฐานะแชร์แมนเนี่ยมันมีอันหนึ่งซึ่งผมอาจจะพูดข้ามไปเนี่ยมักจะสำคัญแล้วบางทีผมก็จะรู้สึก frustrated ถ้าไม่ได้ก็คือ good analysis ด้วยก็คือว่าผมก็จะอยู่ในองค์กรที่ความจริงระดับศักยภาพในการทำการวิเคราะห์เนี่ยอาจจะแตกต่างกันคือถ้าระดับ support staff เนี่ยทำ analysis ที่ดีอันนี้จะช่วยเวลาเกิดมี conflict หรือว่า different opinion แต่ถ้าอยู่ในองค์กรซึ่ง back up ทางเรื่อง analysis เนี่ยไม่ซาวหรือว่าละหลวมในการวิเคราะห์เนี่ยอันนี้ก็อันตรายอีกแบบมันจะทำให้เราเสียเวลาด้วยเพราะว่าเวลาเขาเถียงกันเนี่ย
เราเลยกราวเราเลยขาด confidence เลยก็คุณยังไงคือมันต้องมีกราวไอ้ common ground ที่เรากำลังพูดถึงนี้ก็คือ good analysis เพราะว่าถ้าไม่หากราวร่วมกันดีๆไอ้ common ground ตัวนี้มันฟุ้งไปไหนก็ไม่รู้แล้วท่านประธานก็จะไปไม่เป็นคราวนี้ผมลองคิดถึงสถานการณ์ที่อาจจะซับซ้อนนิดหนึ่งว่ากำลังจะต้องฟีดแบ็กผู้ถือหุ้นใหญ่กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่มันมีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าโอ้โหแล้วก็อันนี้เรื่องใหญ่ เรื่องใหญ่มากเพราะว่าพอเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วถ้าเข้ามา manage ด้วยอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าท้าทายมากเพราะว่าความจริงใน position นี้เขาจะมีความรู้สึกว่าเขาทำได้ทุกอย่างใช่นะฮะหนึ่งเขาก็เป็นเจ้าของเงินนะฮะจะไปทิศไหนของบริษัทนี้ก็คือเจ้าของเงินสองเขาเป็นคนเลือกบอร์ดอ่ะใช่ครับเพราะเวลาบอร์ดในที่ระบบโหวตติ้งของเราก็คือว่าใช้เสียงข้างมากเพราะฉะนั้นเขาก็เป็นคนเลือกบอร์ดว่าไปแล้วเนี่ยบอร์ดก็จะต้องซับมิสซีโดยทั่วไปคือซับมิสซีนะฮะตรงนี้เองเนี่ยมันก็ต้องสร้างโปรโตคอลว่าไอ้โปรโตคอลคุณเป็นยังไงว่าใครสวมหมวกอะไรถ้าสมมติว่าเราสวมหมวกแชร์แมนเราก็ต้องพยายามสร้างโปรโตคอลว่าขณะนี้เนี่ยเราพูดในฐานะแชร์แมนนะไม่ใช่พูดในฐานะลูกจ้างโอเคไหม